แต่ว่าไม่ใช่แค่ข้าวหมูแดงที่ขึ้นราคาครับตอนนี้มันขึ้นยกแผงจริงครับก๊าซหุงต้มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาข้าวนึ่งข้าวสวยที่ต้องใช้ก๊าซในการหุงก็ขึ้นเช่นเดียวกันครับนี่คือแม่ค้านะครับที่ตลาดสดเทศบาลนนทบุรีครับติดป้ายเลยครับขอปรับราคาขึ้นหลังจากก๊าซหุงต้มลอยตัวมานะครับปล่อยเพิ่มขึ้นอีก1บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับดังนั้นเดือนนี้ก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นถังละ15บาทนะครับร้านเจ๊แมวเป็ดย่างเองก็บอกครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปรับขึ้นราคาอาหารมาแล้วนะครับเมนูละ 5-10 บาทเช่นบะหมี่เป็ดย่างก็ขึ้นข้าวกระเพราเป็ดก็ขึ้นจาก40เป็น50บาทก๊าซหุงต้มมันขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยเขาจ่ายค่าก๊าซหุงต้มถังนึงเนี่ยอยู่ที่390บาทนะครับซึ่งอันนี้เป็นราคาพิเศษแล้วนะที่ได้ส่วนลดแล้วด้วยส่วนราคาต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆครับถ้าขึ้นราคาอีกก็อาจจะต้องปรับราคาอาหารขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งขณะนี้กำลังตัดสินใจว่าเป็ดย่างเนี่ยจะขายเท่าไหร่ดีจากตัวละ600เป็น630บาทอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะขึ้นตามราคาวัตถุดิบนั่นเองใช่มันก็ส่งผลนะเราจะขึ้นราคามากก็ไม่ได้เพราะเราขายมานานเดี๋ยวลูกค้าเราก็จะหนีเราก็ต้องเอาว่าสมดุลกันไปนอกจากเป็ดย่างแล้วไปดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันบ้างครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่วัดบางขวางนนทบุรีเจ้าของร้านบอกครับว่าได้ปรับขึ้นราคาไปแล้วนะครับราคาก๋วยเตี๋ยวเมนูละ10บาทปรับขึ้นไปยังได้ปรับขึ้นค่าเครื่องดื่มอีกรายการละ5บาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าบอกให้เราขึ้นเพราะเราจะหยุดขายไงเพราะว่ามันแพงมากไงเขาก็เลยบอกให้ขึ้นไปเถอะแต่ลูกค้าเข้าใจนะแต่ราคาเนื้อเราก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาเดิมแต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยมันแพงไงก็เลยขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่า40อ่ะเมื่อก่อนขาย40 50เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขาย40ขาย50นอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแม่ค้าที่ขายข้าวนึ่งข้าวสวยค่ะก็ติดป้ายเหมือนกันขอขึ้นราคาอีกบาทนึงข้าวหอมมะลิเนี่ยขึ้นเป็น6บาทต่อถุงนะคะถ้าเป็นข้าวเสาไห้จาก4บาทก็ขึ้นเป็น5บาทเพราะว่าต้นทุนเรื่องของค่าก๊าซค่ะแล้วก็ราคาข้าวสารที่เพิ่มขึ้นอย่างข้าวหอมมะลิหงทองเนี่ยจากเดิมถุงละ 1,200 บาทตอนนี้ก็ปรับเพิ่มเป็น 1,300 บาทข้าวเสาไห้ค่ะจาก700บาทก็ปรับเป็น785บาทก็เลยทำให้ข้าวนึ่งเนี่ยต้องขอปรับราคาขึ้นด้วยครับค่าแก๊สด้วยเป็น1บาทใช่ไหมเพิ่มอีกบาทนึงเพิ่มอีกบาทนึงนะ6บาทนะฮะไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างครับที่พาเรทขยับราคาดาหน้าขึ้นราคากันอย่างเช่นที่ร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งเราไปตรวจสอบมาในกรุงเทพมหานครนี่แหละได้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับที่ร้านนี้เขาให้ข้อมูลบอกว่าซอสพริกศรีราชาขึ้นราคาครับทั้งต้นทุนการขนส่งแล้วก็ขายปลีกเนี่ยขยับเพิ่มอีก20บาทต่อลังเป็น380บาทนะครับทำให้ราคาขายปลีกก็ขึ้นไปตกแล้วเนี่ยขวดละ2บาทก็อยู่ที่ประมาณสัก40บาทนะครับส่วนผงชูรสก็ขึ้นเหมือนกันครับต้นทุนค่าขนส่งนี่แหละขยับขึ้นไปตอนนี้ก็2บาทต่อถุงไม่หมดครับกะทิกล่องขึ้นต้นทุนขนส่ง10บาทต่อลังก็ไป670บาทครับทำให้ถ้าราคาขายปลีกก็ขยับขึ้นไป2บาทอยู่ที่62บาทต่อกล่องน้ำตาลทรายก็ขึ้น1บาทต่อถุงขยับไปเป็น23บาทที่ร้านขายพริกป่นพริกป่นก็กระทบเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับพริกป่นเนี่ยนะฮะต้นทุนพริกแห้งและน้ำมันที่ใช้ในการคั่วพริกสูงขึ้นครับก็มีการปรับราคา10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมอย่างเช่นพริกคั่วป่นเนี่ยจากกิโลกรัมละ160บาทตอนนี้ไป180แล้วนะฮะค่ะบวก200บวก20นะฮะไป180นะครับส่วนพริกทอดจากเดิม190บาทก็ขยับขึ้นไปเป็น200บาทแล้วครับเอาล่ะนี่สรุปง่ายๆเร็วๆนะครับค่าข้าวของเครื่องใช้ที่มันสูงขึ้นตามราคาพลังงานด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่มันปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ